สวัสดีครับผมเต้พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลครับในฐานะนักฟุตบอลทีมชาติไทยสิ่งที่ผมจะพกติดตัวอยู่เป็นประจำเวลาไปแข่งขันก็จะมีหนึ่งก็เป็นองค์พญาครุฑของหลวงพ่อวราครับวัดโพทองนี่มาไปบูชามาจากวัดก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาไปแข่งขันทำให้ผมมีสมาธิแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากขึ้นครับสองก็จะเป็นโปรตีนครับคอยกินเอาไว้กินเวลาออกกำลังกายเสร็จเพื่อซ่อมแซมร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอเพื่อการแข่งขันครับ3ก็จะเป็นกระเป๋าครีมอาบน้ำเอาไว้ทำความสะอาดร่างกายหลังออกกำลังกายครับ4ก็จะเป็นครีมกันแดดครับคอยปกป้องไม่ให้ดำจนเกินไปดูแลผิวครับและสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ผลิตภัณฑ์ยีเลตเพิ่มความเฉียบคมก่อนลงสนามครับ